ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ปิดโครงการสินเชื่อซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำไปแล้วเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าได้มียอดอนุมัติสินเชื่อไปทั้งหมดมากกว่า 138,000 ล้านบาทนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องประเมินผลของมาตรการนะครับโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะหรือว่า Public Hearing ภายในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าในโครงการสินเชื่อประเภทซอฟต์โลนหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจผ่านสถาบันการเงินต่างๆเป็นระยะเวลา1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายน2563และสิ้นสุดลงในวันที่12เมษายน2564ว่าในขณะนี้ได้ปิดรับคำขอสินเชื่อไปแล้วนะครับมียอดอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 138,200 ล้านบาทนะครับและมีผู้ได้รับสินเชื่อซอฟท์โลนจำนวนทั้งสิ้น 77,787 รายครับทั้งนี้สินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยต่อรายจะอยู่ที่ 1,800,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ได้รับสินเชื่อซอฟท์โลนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 76.1 นั้นเป็นผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทและร้อยละ 17.6 เป็น SME ขนาดกลางวงเงินสินเชื่อ20ถึง100ล้านบาทและอีกร้อยละ 6.4 เป็นผู้ประกอบการ SME ขนาดใหญ่นะครับวงเงินสินเชื่อ100ถึง500ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าพ.ร.ก.ซอฟท์โลนจะสิ้นระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วก็ตามนะครับแต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังต้องการที่จะประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลกระทบต่อรัฐและประชาชนอย่างไรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. 2562ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายดังกล่าวโดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่21เมษายน2565ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับนอกจากนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือ Corporate Bond Stabilization Fund หรือที่เรียกว่า BSF ตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2565นะครับสำหรับกองทุน BSF นั้นมีวงเงิน 400,000 ล้านบาทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในระยะสั้นแก่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่มีพื้นฐานการดำเนินงานที่ดีมีอันดับความน่าเชื่อถือลงทุนได้แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวจากผลกระทบของโควิด-19 นะครับโดยตั้งแต่มีการจัดตั้งในเดือนเมษายน2563จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีภาคเอกชนเข้าขอใช้สภาพคล่องในช่องทางนี้เลยนะครับและสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพ.ร.ก.ซอฟท์โลนและมาตรการของกองทุน BSF สามารถที่จะเข้ารับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ